เห็นคนนั้นที่ด่านตรวจในสนามบินไหมพวกเขากำลังถูกตรวจสอบความปลอดภัยและทำให้ทุกคนต้องรออยู่ในแถวใช่การผ่านการคัดกรองดูเหมือนว่าจะใช้เวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกฎที่เข้มงวดและน่าสับสนพวกนั้นแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้มันเร็วขึ้นได้คุณอยากรู้ไหมล่ะงั้นดึงเก้าอี้มาสิโอ้คุณนั่งอยู่แล้วเหรองั้นรอดูได้เลย 1. อย่าเดินทางพร้อมกาแฟคนส่วนใหญ่ซื้อแม่เหล็กหรือพวงกุญแจเป็นของที่ระลึกแต่ถ้าประเภทของที่ระลึกของคุณคือกาแฟจาว่าก็อย่าหวังว่าจะผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วเลยโดยปกติความรักในกาแฟนี้จะทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัยค้นกระเป๋าของคุณและไม่สำคัญว่าคุณจะเดินทางมาด้วยกระเป๋าถือขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าโหลดใต้เครื่องเห็นได้ชัดว่ากลิ่นกาแฟที่เข้มข้นอาจถูกใช้เพื่อซ่อนกลิ่นของสารที่น่าสงสัยแต่ไม่ใช่แค่กาแฟเท่านั้นที่ทำให้คุณเดือดร้อนได้2. หลีกเลี่ยงการเอาชีสมาด้วยมีหลายประเทศที่คุณไปแล้วอยากซื้อชีสกลับบ้านหลังจากการท่องเที่ยววันหยุดก็ใครไม่ชอบชีสบ้างล่ะแต่มันจะเป็นเหตุผลของความยุ่งยากในระหว่างการตรวจสอบด้วยเอ็กซเรย์เพราะชีสรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่นๆเช่นเนื้อสัตว์จะมีสีส้มบนหน้าจอซึ่งทำให้ดูน่าสงสัย 3. เก็บของในกระเป๋าอย่างชาญฉลาดมันจะดีกว่าที่จะแพ็คของน้อยๆถ้าคุณอยากผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างรวดเร็วแต่ถ้านั่นไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณอย่าใส่สิ่งของไว้ด้านล่างกระเป๋าถือถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องเอามันออกมาเพื่อการตรวจแยกอยู่ดีสิ่งเหล่านี้มักจะรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และถุงที่มีของเหลวแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยอาจขอให้คุณนำขนมขบเคี้ยวหรือหนังสือออกจากกระเป๋าถือด้วยเพื่อให้แน่ใจว่ากระเป๋าที่ใส่ของจนตุงนั้นปลอดภัยดังนั้นควรใส่สิ่งของเหล่านั้นไว้ในกระเป๋าข้างหรือที่ด้านบนของกระเป๋าของคุณเพื่อให้หยิบได้ง่าย 4. เลือกชุดที่เหมาะสมการใส่รองเท้าที่ถอดง่ายเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณไม่มีใครอยากเป็นคนที่ทำให้ทุกคนต้องรอในขณะที่พวกเขากำลังเงื้องะอยู่กับเชือกผูกรองเท้าเมื่อถูกขอให้ถอดรองเท้าออกผมเคยเป็นคนคนนั้นมาแล้วใช่เจ้าบื้อที่น่าสงสารกับเชือกผูกรองเท้าสำหรับเสื้อผ้าให้ใส่อะไรที่เรียบง่ายไม่มีกระเป๋าหรือเครื่องประดับโลหะมากนักนอกจากนี้ให้เปลี่ยนหัวเข็มขัดของคุณเป็นหัวเข็มขัดพลาสติกและพยายามลดจำนวนเครื่องประดับเช่นจิวเวลรี่นาฬิกาและกิ๊บติดผม 5. อย่าทำทรงผมแฟนซีทุกคนนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟชั่นสนามบินหากคุณมีผมยาวก็แค่มัดหางม้าธรรมดาหรือปล่อยผมดีกว่า ไม่อย่างนั้นคุณจะทำให้ตัวเองต้องถูกตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมอะไรก็ตามตั้งแต่การถักเปียไปจนถึงการยีผมตั้งจะทำให้คุณต้องอยู่ที่จุดตรวจนานขึ้นการยกผมตั้งๆอาจดูเหมือนเป็นสไตล์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณแต่สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยมันดูเหมือนเป็นที่ที่อาจมีบางสิ่งซ่อนอยู่อย่างไก่ต้มหรือแย่กว่านั้น 6. จำกด311ให้ขึ้นใจคุณนำภาชนะขนาด3ออนหรือ100มิลลิลิตรหรือเล็กกว่าใส่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องได้แต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมคือภาชนะทั้งหมดนั้นต้องใส่ในถุงซิปล็อกขนาด1ลิตร1ใบนี่เรียกว่ากฎ311ซึ่งสนามบินหลายแห่งในโลกบังคับใช้กฎนี้แต่คุณก็ควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสนามบินนั้นๆเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งของที่คุณเอาติดตัวไปด้วยได้ขอให้จำไว้ว่ายาสีฟันรวมทั้งครีมบำรุงผิวหน้าและผิวกายต่างๆก็ถือว่าเป็นของเหลวภาชนะบรรจุอื่นๆทั้งหมดที่มีขนาดใหญ่กว่า150มิลลิลิตรไม่ว่าจะมีของเหลวปริมาณเท่าไหร่ก็ตามจะต้องใส่ในกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง7. เก็บเศษเหรียญของคุณไว้ที่บ้านเอาล่ะนี่คือสถิติเล็กน้อยสำหรับคุณจำนวนรวมโดยประมาณของเศษเหรียญที่นักเดินทางชาวอเมริกันทิ้งไว้ที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยในปี2018รวมกันอยู่ที่ประมาณ1ล้านดอลลาร์หรือ31ล้านบาทเพราะงั้นเพื่อประหยัดเงินและเวลาของคุณระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยให้เอาเงินเศษเหรียญของคุณเก็บไว้ที่บ้านเมื่อคุณไม่พกเหรียญก็จะได้ล้วงของออกมาใส่ในถาดพลาสติกก่อนผ่านเครื่องสแกนน้อยลงและไม่ทำให้คนอื่นต้องรอในขณะที่คุณพยายามล้วงเศษเหรียญพวกนั้นออกจากถาดและพูดถึงเรื่องเงิน 8. อย่าพกเงินสดมากเกินไปหากคุณเดินทางไปต่างประเทศมันก็ดูมีเหตุผลที่จะแลกเงินเป็นสกุลเงินของประเทศที่คุณจะไปในอัตราที่ดีที่สุดบริษัทท่องเที่ยวของคุณอาจแนะนำให้แลกเงินไปก่อนด้วยแต่การพกอะไรก็ตามเป็นจำนวนมากย่อมทำให้คุณถูกสงสัยในจุดตรวจความปลอดภัยของสนามบินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเขาอาจถามคำถามคุณว่าทำไมคุณต้องพกเงินเยอะขนาดนี้แล้วมันมาจากไหน 9. ชั่งน้ำหนักกระเป๋าของคุณไม่ใช่ให้ชั่งมันชั่งน้ำหนักกระเป๋าของคุณที่บ้านก่อนออกเดินทางไปสนามบินหากคุณมีเครื่องชั่งน้ำหนักให้ใช้เครื่องชั่งที่มีอยู่หลายเครื่องแถวๆด้านหน้าของบริเวณเช็คอินเพ
พื่อให้แน่ใจว่าสัมภาระของคุณไม่ได้มีน้ำหนักเกินและถึงมันจะหนักกว่าที่ควรจะเป็นคุณก็ยังมีเวลาที่จะเอาของออกมาใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องของคุณก่อนไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน 10. อย่าใส่ลูกโลกหิมะในกระเป๋าถืออ้าวโธ่ของไร้เดียงสาที่ว่าอาจถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยได้จำกฎ311ได้ไหมสมบัติที่น่ารักของคุณมีของเหลวมากกว่าปริมาณที่อนุญาตเพราะงั้นแพ็คอย่างระมัดระวังในกระเป๋าโหลดใต้เครื่องของคุณเถอะ 11. หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลายอดนิยมแล้วก็นะมันไม่ได้หมายถึง3ชั่วโมงระหว่าง5โมงเย็นถึง2ทุ่มที่เหล่านักท่องเที่ยวจะเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นดารายอดนิยมหรอกไม่ใช่ยอดนิยมแบบนั้นไม่ใช่ยอดเขาด้วยยังไงก็เถอะคุณหลีกเลี่ยงเวลาในการเดินทางยอดนิยมทั้งหมดไม่ได้หรอกแต่ถ้าสถานการณ์เป็นใจให้เลือกวันที่สำหรับเที่ยวบินของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงแถวยาวที่จุดตรวจสนามบินมักหนาแน่นในช่วงเทศกาลวันหยุดหรือการแข่งขันกีฬาพิเศษนอกจากนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงการจองเที่ยวบินของคุณในวันศุกร์ตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่นักเดินทางบางคนกลับบ้านจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจและคนอื่นๆกำลังบินออกจากเมืองในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์12มองหาจุดตรวจที่อยู่ไกลหน่อยผู้คนมักเดินไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยที่ใกล้ที่สุดหากคิวยาวมากให้มองไปรอบๆเมื่อผ่านจุดตรวจพาสปอร์ตและตั๋วไปแล้วคุณอาจจะเห็นจุดตรวจอื่นที่มีคนน้อยกว่ามากจุดตรวจบางจุดในสนามบินตั้งอยู่ที่ขอบไกลที่สุดของอาคารผู้โดยสารและทำให้ผู้โดยสารไม่สังเกตเห็นจุดตรวจเหล่านั้น 13. ใช้ TSA Pre-check การสมัคร TSA Pre-check ล่วงหน้าช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างมากสำหรับการเดินทางเข้าและออกจากสหรัฐอเมริกาการเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้มีข้อดีมากมายอย่างแรกขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและตรวจพาสปอร์ตจะเร็วขึ้นมากหากคุณเป็นนักเดินทาง Pre-checkคุณจะไม่ต้องถอดรองเท้าหรือถอดเข็มขัดออกและลืมเรื่องการต้องวางของอย่างของเหลวหรือโน้ตบุ๊กในถาดไปได้เลยถ้าคุณไม่ได้บินไปหรือออกจากสหรัฐอเมริกาให้ลองค้นหาบริการที่คล้ายกันนี้ในประเทศของคุณได้ 14. บินชั้นพรีเมียมแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินจ่ายได้แต่ถ้าคุณเดินทางไปติดต่อธุรกิจบ่อยๆและในสถานการณ์นี้ของคุณเวลาคือเงินเพราะคุณไปประชุมกับคู่ค้าของคุณสายไม่ได้คุณก็ควรพิจารณาตัวเลือกนี้คุณจะไม่เพียงได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในเที่ยวบินพร้อมที่นั่งที่สะดวกสบายและอาหารรสเลิศแต่มันยังทำให้คุณไปยังที่นั่งชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งได้เร็วขึ้นเพียงแค่มีตั๋วระดับพรีเมียมสายการบินส่วนใหญ่มีจุดตรวจรักษาความปลอดภัยพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสซึ่งทำให้การเช็คอินเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นโดยไม่ต้องรอ 15. เก็บเอกสารของคุณไว้ใกล้ตัวและเก็บศัตรูของคุณไว้ใกล้ตัวยิ่งกว่าโอ้ยโทษทีอันหลังมาจากเรื่อง Godfather ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคุ้ยกระเป๋าค้นหาเอกสารเมื่อไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินคุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางและตั๋วของคุณ 2-3 ครั้งเมื่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินเพราะงั้นเก็บเอกสารต่างๆในจุดที่หยิบง่ายดีกว่าเช่นกระเป๋าถือหรือถือไว้ในมือการถือไว้ในมือยังเป็นวิธีที่ดีเพื่อที่จะได้ไม่ลืมไว้ที่บ้านหรือในรถ 16. เช็คอินออนไลน์สายการบินส่วนใหญ่มีตัวเลือกนี้ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้มากคุณยังพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้าได้ด้วยหากคุณเป็นคนที่มักจะเดินทางด้วยกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเพียงอย่างเดียวการเช็คอินออนไลน์จะช่วยให้คุณผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณมีกระเป๋าที่ต้องโหลดลงใต้เครื่องพนักงานเช็คอินจะออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องใหม่ให้คุณที่สนามบินและสุดท้ายจำไว้ว่าไม่ต้องพกเหรียญเยอะแล้วคุณจะสบายหากคุณรู้วิธีประหยัดเวลาอื่นๆอีกบอกให้ผมรู้ในคอมเมนต์ด้วยนะเฮ้ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส